ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนที่กล้าท้าทายสตรีโฉมงามอันดับหนึ่งหลงเฉินได้แต่ยืนโง่งมอยู่อย่างนั้นเพราะนี่อย่าบอกนะว่าอีกฝ่ายคือนายน้อยซูฉางชวนในตำนานคนนั้นอย่างไรก็ตามชายคนนี้ดูหนุ่มมากใบหน้าของเขาดูหล่อเหลาแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับเป็นครึ่งผู้ใหญ่ครึ่งเด็กที่ไม่ยอมใครหน้าไหนทั้งนั้นการปรากฏตัวของชายหนุ่มคนนี้ทำให้สิทธาขี้เทพธิดาสวรรค์แสดงสีหน้าแปลกๆออกมาด้วยกันทั้งหมดส่วนไปซื่อซื่อนั้นแสดงสายตาที่เย็นชาและทำเพียงแค่ยะหยันอย่างเย็นชาเท่านั้นนางไม่ได้ตอบสนองอะไรอีกฝ่ายแต่ทำเพียงแค่หันหลังเดินจากไปเท่านั้นเมื่อไปซื่อซื่อหันหลังจากไปก็ทำให้ชายหนุ่มคนนั้นยิ่งอวดดีมากขึ้นไปอีกเขาหันมองออกไปรอบทิศทางก่อนที่จะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ยะหยันว่าพวกไร้ประโยชน์ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเกรงกลัวสตรีเช่นนี้เสียหน้าที่เป็นบุรุษกันหมดในตอนนี้หลงเฉินยังคงยืนกลุ่มรวมกับปรมาจารย์คนอื่นๆก่อนหน้านี้ปรมาจารย์เหล่านี้เตรียมที่จะเข้าไปในห้องโถงพิเศษสำหรับการลงทะเบียนมันเป็นเพราะว่าสถานที่อย่างดินแดนเทพเซียนไจหลินนั้นถือเป็นสนามรบอย่างแท้จริงต่อให้รับคมก่อนเริ่มสงครามก็ยังจำเป็นต้องให้ปรมาจารย์สวรรค์เหล่านี้ชี้แนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดเมื่อปรมาจารย์เหล่านี้ได้เห็นร่างของชายหนุ่มก็ทำให้พวกเขาแสดงสีหน้าที่ไม่รู้เลยว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ออกมาดีท่านปรมาจารย์สวรรค์เจ้าหนูนั่นเป็นใครกันหลงเฉินอดถามออกมาไม่ได้ปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางเผยรอยยิ้มออกมาแล้วพูดว่าเขาเป็นใครมันไม่สำคัญหรอกหากว่าเจ้าเห็นว่าเขาไม่อยู่ในสายตางั้นจะจัดการอย่างไรก็ตามใจเจ้าเลยตราบเท่าที่ไม่ได้ฆ่าตายก็จะไม่มีใครทำอะไรเจ้าหรอกหลงเฉินผงะไปเพราะว่ามันทำเช่นนั้นได้งั้นหรือไม่คิดเลยว่าจะมีพวกผาเหลาเช่นนี้อยู่ด้วยเมื่อเห็นว่าปรมาจารย์ทั้งหลายกำลังนับจำนวนคนก็ทำให้เขาไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้เขาเดินออกไปจากกลุ่มของปรมาจารย์เพื่อมุ่งหน้าไปหาเหลาปิงและมู่ชิงหยุนเจ้าหนูเจ้าคือหลงเฉินงั้นหรือหลงเฉินเพิ่งจะเดินผ่านชายหนุ่มคนนั้นไปก่อนที่อีกฝ่ายจะหันมองมาทางเขาพร้อมทั้งแสดงสายตาที่ยั่วยุออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขาเล็กน้อยเพราะว่าเจ้าหนูนี่มันเป็นเด็กที่สมควรโดนทุบจริงๆทว่าตัวเขาก็ไม่อยากจะลดตัวลงไปทะเลาะกับเด็กฉะนั้นถึงได้ไม่สนใจอะไรแล้วก้าวเดินต่อไปเจ้าหนูรนหาที่ตายจริงๆหลงเฉินไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายทำให้ชายหนุ่มคนนั้นรู้สึกโกรธขึ้นมาทันใดนั้นเองที่ร่างของเขาได้หายตัวไปทำให้ทุกคนได้แต่ผวาไปกับสิ่งที่เห็นทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้โบกมือของเขาออกไปทำให้ม่านมิติที่เพิ่งจะบิดเบี้ยวและมีร่างของชายหนุ่มปรากฏตัวขึ้นมาถูกตบปลิวออกไปด้วยการโจมตีครั้งนี้มันดูราวกับว่าหลงเฉินจะอ่านอนาคตหรือเรียกได้ว่าชายหนุ่มคนนั้นพุ่งเข้ามาเอาหน้ารับทำให้ร่างลอยเคว้งออกไปไกลเพราะฝ่ามือนี้อย่างไรก็ตามเมื่อชายหนุ่มคนนั้นปลิวออกไปก็ทำให้อีกฝ่ายใช้เท้าเหยียบอากาศทำให้ม่านมิติสั่นไหวร่างของเขาพวยพุ่งออกไปราวกับสายฟ้าด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวก็พอใช้ได้นี่หลงเฉินไม่คิดมาก่อนเลยว่าเจ้าหนูยังไม่โตคนนี้จะมีความสามารถเช่นนี้อีกฝ่ายพุ่งเข้ามาโดยที่เหนือม่านมิติทิ้งภาพร่างติดตาเอาไว้ด้วยความเร็วที่เพิ่งสูงถึงขีดสุดทว่าท้ายที่สุดเมื่อหลงเฉินพุ่งเข้าไปใกล้ก็เป็นตอนที่หลงเฉินเหวี่ยงฝ่ามือออกไปตบร่างของอีกฝ่ายปลิวออกไปไกลอีกครั้งครั้งนี้ม่านมิติได้สั่นสะท้านขณะที่การโจมตีของหลงเฉินรุนแรงมากเสียยิ่งกว่าครั้งก่อนมันทำให้ม่านมิติกระเพื่อมไปมาอย่างต่อเนื่องร่างของชายหนุ่มคนนั้นปลิวออกไปราวกับลูกปลายร่างนี้ลอยเคว้งออกไปไกลกว่าร้อยจ้างและระหว่างที่กำลังจะกระแทกเข้ากับพื้นหินก็เป็นตอนที่ร่างของเขาหายตัวไปแล้วปรากฏตัวขึ้นกลางม่านฟ้าวิชามนตราด้านมิติหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้สามารถใช้วิชามนตราด้านมิติได้ด้วยอายุเท่านี้มันไม่ควรจะเป็นไปได้ฉะนั้นนี่น่าจะเป็นวิชาหลักฐานชีวิตอย่างแน่นอนถ้าว่ามันเป็นเพราะว่าไม่ได้รับการขัดเกลาถึงได้ทำให้เกิดการกระเพื่อมของห้วงมิติหลงเฉินสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายทว่าการที่อีกฝ่ายสามารถถือครองวิชามนตราที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ได้บอกได้เลยว่าจะต้องมีสถานะที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนกลางอากาศชายหนุ่มคนนั้นแสดงสายตาที่อัดแน่นไปด้วยเจตจำนงแห่งการต่อสู้ออกมามันเป็นแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวที่ตรึงร่างของหลงเฉินเอาไว้เมื่อมองไปทางชายหนุ่มคนนั้นก็ทำให้ปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางและคนอื่นๆถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งแสดงสีหน้าที่รู้สึกสงสารเจ้าหนูนี่มีความสามารถพอใช้ได้หนิหากว่าเจ้าสามารถรับการโจมตีของข้าได้งั้นข้าจะยอมรับเจ้าเป็นพี่ใหญ่ของข้า
ชายหนุ่มคนนั้นส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่ร่างกายของเขาจะสั่นไหวทำให้ม่านมิติสันสถานร่างของเขาได้แยกตัวออกไปเป็น6ร่างโดยทันทีร่าง6ร่างผสานมือเข้าด้วยกันก่อนที่ม่านมิติจะเริ่มปั่นป่วนราวกับว่ามันถูกฉีกออกจากกันตอนนี้เองที่ร่างเหล่านี้นี้ปรากฏขึ้นรอบตัวของหลงเฉินทำให้ดูราวกับว่าเขาถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดมันดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากกระจก6บานที่รายล้อมร่างของเขาเอาไว้ทำให้เขาพบกับโลกอีกใบม่านมิติส่งเสียงปริแตกออกมาราวกับว่ามันกำลังจะระเบิดออกเป็นเสียงหลงเฉินสัมผัสได้เลยว่าร่างกายของเขากำลังจะถูกฉีกออกเป็นเสียงมันเป็นวิชามนตราที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากเจ้าหนูนี่มันกำแหงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเหตุใดถึงได้ใช้ทักษะสังหารออกมากันปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงถึงกับมีสีหน้าที่ตกต่ำลงทันทีและเขากำลังจะลงมือเพราะเขารู้ดีว่ามันเป็นทักษะที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนปรมาจารย์สวรรค์ตงหมิงได้ถูกปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางจับมือเอาไว้ก่อนที่จะพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าแม้ว่าเขาจะมีความสามารถที่โดดเด่นแต่มันเป็นทักษะที่ต้องใช้ความพยายามมันไม่สามารถทำอันตรายใดๆให้กับหลงเฉินได้หรอกปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางพูดจบก็เป็นตอนที่กระจกกลางสวรรค์ได้สั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะปริแตกกระจกทั้ง6ระเบิดออกอย่างฉับพลันทำให้ม่านมิติดูราวกับเป็นภูเขาไฟที่กำลังปะทุสภาวะพลังอันหนักหน่วงพวยพุ่งก่อนที่จะกวาดออกไปรอบทิศทางราวกับคมมีดอันทรงพลังที่เชือดเฉือนใบหน้าของเขามันทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปโดยทันทีกระจกทั้ง6ระเบิดออกเป็นเสียงโดยที่ชายหนุ่มคนนั้นมีใบหน้าที่ซีดเผือดพลางกระอักเลือดออกมาไม่หยุดดวงตาของเขาแสดงออกถึงความหวาดหวั่นอย่างชัดเจนทว่ายอดฝีมือทั้งหลายที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ต่างพากันมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่หวั่นหวั่นเพราะพวกเขายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอได้มองก็พบว่าทุกอย่างมันจบแล้วท้ายที่สุดกระจกทั้ง6บานก็ได้ระเบิดออกเป็นเสียงพร้อมทั้งแผ่สภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมามันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นการโจมตีสามารถทำลายได้อย่างง่ายดายหลงเฉินเด็กคนนี้เป็นเด็กดีเขาเป็นเพียงแค่เด็กที่ชอบสร้างปัญหาให้บทเรียนเล็กๆกับเขาก็พอแล้วไม่เช่นนั้นเจ้าหนูนี่คงเจ็บเองไม่น้อยปรมาจารย์สวรรค์หยุนหยางเผยรอยยิ้มออกมาดวงตาของเขาแสดงให้เห็นถึงสายตาที่ชื่นชมอย่างมากหลงเฉินมองไปยังใบหน้าที่ตกตะลึงของอีกฝ่ายพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบว่าพรสวรรค์ของเจ้าไม่ธรรมดาแต่การขับเคลื่อนพลังยังติดขัดความสามารถในการควบคุมมันทำให้เสียหน้าตระกูลอย่างมากทักษะสุดยอดขนาดนั้นน่ามันเปรียบเสมือนดาบสองคมหักว่าทำได้ไม่ดีก็อาจจะโดนดีเองเสียได้มันเป็นทักษะที่ทรงพลังแต่เจ้าหนูคนนี้มันเต็มไปด้วยช่องโหว่หักว่าหลงเฉินต้องการจะฆ่าอีกฝ่ายก็ทำเพียงแค่รออีกครู่หนึ่งแล้วค่อยทำลายการโจมตีนี้ผลสะท้อนที่อีกฝ่ายต้องแบกรับมันจะเป็นการเอาชีวิตของอีกฝ่ายได้ง่ายถ้าว่าเป็นเพราะชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้แผดจิตสังหารออกมาถึงได้ทำให้เขาแสดงเมตตาออกมาข้าไปเสี่ยวเล่อทำตามคำพูดของตัวเองเสมอพี่ใหญ่โปรดรับการคารวะจากน้องชายด้วยชายหนุ่มคนนั้นคุกเข่าลงกับพื้นก่อนที่จะทำความเคารพให้กับหลงเฉินทำให้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิษย์หรืออาจารย์ก็ล้วนแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาผู้ชมทั้งหลายต่างนิ่งเงียบไปทั้งหมดหลงเฉินเองก็แสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาเช่นเดียวกันแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงชายหนุ่มแต่มีพรสวรรค์ที่สูงส่งอย่างมากต่อให้เป็นตัวเขาเองก็ยังรู้สึกตกตะลึงเพราะว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายจะยอมรับเขาเป็นพี่ใหญ่จริงๆนอกเหนือจากนั้นแล้วยังทำความเคารพอย่างเต็มรูปแบบเสียด้วยอย่ามาล้อเล่นหนาด้วยพรสวรรค์ระดับเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นปรมาจารย์สวรรค์คนไหนแต่หากว่าชี้แนะเจ้าเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ศักยภาพในการต่อสู้ของเจ้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดความสำเร็จในอนาคตจะมากมายไร้ที่สิ้นสุดการที่ยอมรับข้าเป็นพี่ใหญ่แบบนี้มันน่าเสียดายพรสวรรค์ของตัวเองเปล่าๆข้าไปเสี่ยวเล่อรักษาสัญญาเสมอข้ากล้าพนันฉะนั้นในเมื่อแพ้ข้าก็กล้ายอมรับคิดว่าข้าจะเป็นคนใจแคบงั้นหรือไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธตามใจเจ้าเถอะหลงเฉินสายศีรษะของเขาพร้อมทั้งไม่ได้สนใจคนไร้สมองเช่นนี้อีกต่อไปเขาเดินต่อไปทางเหลาปิงอย่างไม่รอช้าเมื่อเห็นว่าหลงเฉินไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ทำให้ไปเสี่ยวเล่อยืนขึ้นแล้วเดินตามหลังเขาไปทันทีแล้วเจ้าจะตามข้ามาทำไมหลงเฉินอดขมวดคิ้วเข้าหากันไม่ได้ในเมื่อเป็นพี่ใหญ่ของข้างั้นก็แน่นอนอยู่แล้วว่าข้าต้องติดตามท่านไปเสี่ยวเล่อหัวเราะออกมาด้วยรอยยิ้มที่ทำให้หลงเฉินสัมผัสได้ถึงความเจ้าเล่ห์เดี๋ยวก่อนนะเมื่อครู่เจ้าบอกว่าเจ้าชื่อไปเสี่ยวเล่องั้นหรือหลงเฉินถามออกมาใช่แล้วงั้นไปซื่อนางเป็นพี่สาวของข้าพี่สาวแท้ๆเลยหรือ
หลงเฉินถึงกับตกตะลึงโดยทันทีแน่นอนว่าพี่สาวแท้ๆไม่เช่นนั้นเมื่อครู่นางก็คงจะฆ่าข้าไปแล้วไม่ใช่หรืออย่างไรไปเสี่ยวเล่อตอบกลับพี่สาวของเจ้าแข็งแกร่งขนาดนั้นแล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่ไปอยู่กับนางแทนล่ะจะเอาข้าเป็นพี่ใหญ่ไปเพื่ออะไรกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่สงสัยออกมาสตรีอย่างนั้นมีอะไรให้ไปหน้าคบกันพี่ใหญ่ข้าไปเสี่ยวเล่ออาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักแต่ข้ามีความสามารถด้านมิติโดยกำเนิดข้าสามารถแยกแยะความแข็งแกร่งของคนเราได้ด้านนี้นางยังต้องยอมแพ้ให้แก่ข้าข้ารู้ว่าท่านแข็งแกร่งฉะนั้นการที่ข้าได้เป็นน้องเล็กของท่านก็จะไม่ทำให้ข้าลำบากอย่างแน่นอนไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงหัวเราะออกมาแม้ว่าไปเสี่ยวเล่อจะไม่ได้มีอายุน้อยๆแต่ใบหน้าก็ยังแสดงสีหน้าที่ไร้เดียงสาออกมามันทำให้เขารู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่เด็กที่ยังไม่โตเท่านั้นเจ้ามีพรสวรรค์ที่แข็งแกร่งและมีปู่เป็นเจ้าสำนักเจ้าจะยังไปเป็นน้องชายคนอื่นเพื่ออะไรกันหลงเฉินไม่สามารถทำความเข้าใจได้พี่ใหญ่ท่านอาจจะไม่รู้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยืดยาวมากๆหลังจากนี้ข้าจะอธิบายให้ท่านฟังในภายหลังไปเสี่ยวเล่อพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่หมดหนทางเมื่อได้ยินคำว่าพี่ใหญ่อยู่บ่อยครั้งก็ทำให้หลงเฉินหันไปพูดกันอีกฝ่ายว่าข้าหลงเฉินไม่ได้ยอมรับใครเป็นน้องชายกันได้ง่ายๆคนที่จะเป็นน้องของข้าได้มันจำเป็นจะต้องเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงเรื่องนี้เราค่อยว่ากันทีหลังไม่ว่าท่านจะรับหรือไม่แต่ถึงอย่างไรข้าก็จะเรียกท่านว่าพี่ใหญ่อยู่ดีไปเสี่ยวเล่อแสดงท่าทางของเด็กเสียคนออกมาหลงเฉินสายศีรษะของเขาเพราะว่าสมองของเจ้าหนูนี่มันมีปัญหาชัดๆตัวเขาไม่ได้สนใจอะไรอีกฝ่ายมากนักแล้วหันไปสนทนากันเหลาปิงและคนอื่นๆเหลาปิงและคนอื่นๆเองก็พอจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับดินแดนเทพเซียนใจหลินอยู่บ้างพวกนางรู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่อันตรายเพราะว่าการที่ต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือเผ่ามนุษย์มันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้ไม่มีแนวทางอะไรแน่ชัดหลังจากที่ทำการปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำให้ทางภาคีอิสรภาพคัดเลือกเอาสิทธิ์300คนส่วนทางภาคีตระกูลเหล่าเลือกเอา100คนไปเข้าร่วมคนที่สามารถเข้าร่วมดินแดนเทพเซียนใจไหนหลินจินได้ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและมีสติปัญญาที่สูงส่งสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้สิ่งที่สถานที่แห่งนี้ทดสอบคือความสามารถในการปรับตัวความแข็งแกร่งนั้นเป็นเพียงแค่ความได้เปรียบส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดมันดูกันที่ความสามารถในการเอาตัวรอดฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้เลือกเอาคนออกมาเท่านี้ส่วนเรื่องเหล่าสิทธิ์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกเสียศูนย์แต่พวกเขาก็เชื่อในสายตาของหลงเฉินหากว่าพวกเขาเข้าไปก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะต้องเสียชีวิตของตัวเองต่อให้เป็นคนที่หลงเฉินเลือกมาก็มีโอกาสรอดเพียงครึ่งเท่านั้นในอีกความหมายคือมีความเป็นไปได้ว่าจะมีคนที่ไม่ได้กลับมากว่าครึ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องรู้สึกอิจฉาเลยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบภาคีอื่นๆกับพวกเขาแล้วอีกฝ่ายไม่ได้สนใจอะไรมากนักตราบเท่าที่ยินดีจะลงทะเบียนก็สามารถเข้าร่วมได้โดยที่ไม่จำกัดจำนวนหลังจากที่ส่งใบรายชื่อไปแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นออกตามหาปรมาจารย์สวรรค์เพื่อแนะนำแนวทางสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าไปทว่าพวกเขามีหลงเชิญอยู่แล้วถึงได้ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นหลังจากที่ส่งใบรายชื่อไปแล้วหมดแล้วพวกเขากลับไปยังที่พักของตัวเองแล้วรอฟังข่าวเกี่ยวกับการออกเดินทางทางสำนักได้แจ้งเอาไว้แล้วว่าจะทำการออกเดินทางในช่วง3วันหลังจากนี้ส่วนเรื่องเวลาที่แน่ชัดเองก็ยังไม่ได้รับการยืนยันไปเสี่ยวเล่ยังคงติดตามหลงเฉินต่อไปจนถึงภาคีตระกูลเหลาปิงมู่ชิงหยุนและคนอื่นๆต่างรู้สึกว่าเขาล้วนเป็นคนที่ตลกขบขันจริงๆจ้องหลิงพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มว่าไปเสี่ยวเล่เหตุใดชื่อเจ้าถึงได้ดุดันขนาดนี้กันมันเป็นชื่อที่มารดาของข้าตั้งให้นางบอกเอาไว้ว่าอยากจะให้ข้าปลอดภัยฉะนั้นถึงได้ใช้คำว่าเสี่ยวแทนการถ่อมตัวและทำให้ข้ารู้จักยำเกรงเหอชื่อไร้สาระไปเสี่ยวเล่อเผยรอยยิ้มออกมาด้วยท่าทางที่หงุดหงิดไม่น้อยราวกับว่าเขาไม่ชื่นชอบชื่อของตัวเองมากนักท่าทางที่เขาแสดงออกมามันทำให้จ้องหลิงจ้องซิ่วและคนอื่นๆส่งเสียงหัวเราะออกมาเพราะว่าชายคนนี้ดูไม่ต่างไปจากเด็กน้อยร่างโตที่ไม่ได้มีความคิดสกปรกอะไรยิ่งไปกว่านั้นคือยังใสซื่อบริสุทธิ์ทำให้สนิทสนมกันได้ง่ายชื่อเจ้านี่ก็ดีใช้ได้เลยล่ะมีเพียงการที่ตระหนักได้ถึงความอ่อนแอของตัวเองจึงจะเข้าใจความยำเกรงเมื่อรู้จักความยำเกรงแล้วก็จะรู้จักซาบซึ้งเหลาปิงพูดปลอบใจใช่แล้วในชื่อของพี่ซานเองก็ยังมีคำว่าเฉินอยู่เหมือนกันเจ้ายังเป็นเด็กแต่เจ้าก็ยังใหญ่กว่าฝุ่นนะจ้องหลิงพูดปลอบใจออกมาเช่นเดียวกันก็จริงแฮะ
ไปเสี่ยวเริ่มมีดวงตาที่เปล่งประกายออกมาราวกับว่ากำลังตั้งคำถามกับชื่อของตัวเองถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกหมดคำพูดไปเนื่องจากเจ้าหนูคนนี้เป็นคนที่ใสซื่อจริงๆเสี่ยวเลิกแขนเสื้อของเจ้าขาดวิ่นแบบนี้นี่เป็นเพราะว่าโดนพี่ซานทุบมางั้นหรือจ้องหลิงชี้ออกไปทางแขนเสื้อของอีกฝ่ายแล้วพูดออกมาเปล่าหรอกมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ข้าไปสู้กับคนโฉดมาไปเสี่ยวเล่อมองไปยังแขนเสื้อของตัวเองพลางสายศีรษะแล้วตอบกลับก่อนหน้านี้ไปสู้กับคนอื่นมาด้วยงั้นหรือจ้องหลิงผงะไปข้าได้ยินมาว่ามีคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ที่สูงส่งน่าสะพรึงกลัวถึงได้ทำให้ข้าเดินทางไปเข้าพบกับเขาผลลัพธ์คือการที่อีกฝ่ายหยิ่งผยองแล้วบอกว่าข้าเป็นตัวอะไรคิดว่าข้าจะยอมได้งั้นหรือแน่นอนว่าหลังจากนั้นเราก็สู้กันอย่างไรก็ตามเจ้านั่นมันหน้าไม่อายจริงๆที่ใช้ระดับพลังข่มข้าอีกฝ่ายเป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศแล้วข้าจะไปเอาชนะได้อย่างไรกันนี่ทำให้ข้าหันหลังหนีมาไปเสี่ยวเล่อตอบกลับด้วยสีหน้าที่ขมขื่นเมื่อจ้องหลิงและจ้องซิ่วได้ยินเช่นนั้นก็ได้แข็งค้างไปพักหนึ่งก่อนที่จะหัวเราะออกมาหลงเฉินมองไปทางไปเสี่ยวเล่อเล็กน้อยเพราะว่าสัญชาตญาณมันบอกเขาว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนที่จะโกหกได้ในอีกความหมายคือสิ่งที่พูดมามันเป็นเรื่องจริงดูเหมือนว่าสมองของอีกฝ่ายจะมีปัญหาจริงๆไปเสี่ยวเล่อมองไปยังกลุ่มคนที่ส่งเสียงหัวเราะเพราะเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนเหล่านี้ตลกเรื่องอะไรถึงได้คิดว่าทุกคนหัวเราะที่เขาไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้จึงทำให้เขามีใบหน้าที่แดงก่ำระหว่างที่กำลังจะพูดก็เป็นตอนที่หลงเฉินพูดขึ้นมาก่อนว่าไปเสี่ยวเล่อข้าขอตรวจสอบดวงตาของเจ้าหน่อยสิไปเสี่ยวเล่อผงะไปพร้อมทั้งถลนตาออกมาให้หลงเฉินตรวจสอบดวงตาของเขาเมื่อหลงเฉินตรวจเสร็จก็ได้แต่สูดหายใจเข้าลึกอยู่อย่างนั้นไม่คิดเลยว่าจะเป็นเนธสามบุพผาในตำนานเมื่อสามบุพผาผสาน6วิธียังต้องหลีกทางพูดผีและปีศาจต่างหวัดหวั่นนี้เจ้าได้รับของขวัญจากสวรรค์ขนาดนั้นเลยงั้นหรือทว่ามารดาของข้าบอกเอาไว้ว่าช่วงที่ตั้งครรภ์ข้ามันเป็นช่วงที่นางได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงได้ทำให้พลังรากฐานของข้ามีไม่มากพอต่อให้เป็นท่านปู่ของข้าเองก็ยังหมดหนทางช่วยเหลือทั้งชีวิตนี้ข้าคงไม่สามารถเปิดใช้มันได้ไม่เช่นนั้นแล้วคิดหรือว่าข้าจะถูกพี่สาวของข้าดูถูกเป็นขยะเช่นนี้ไปเสี่ยวเล่อแสดงท่าทางที่เหม่อลอยออกมาแม้ว่าพลังหลักฐานโดยกำเนิดไม่มากพอก็ยังสามารถชดเชยมันกลับมาได้บางทีข้าอาจจะพอช่วยเหลือเจ้าได้หลงเฉินลังเลเล็กน้อยพร้อมทั้งมองไปทางเนธสามบุพผาของไปเสี่ยวเล่อมันทำให้เขานึกกลับไปถึงเนธแห่งการชำระล้างของตัวเองบางทีมันอาจจะสามารถปลุกพลังได้โดยอาศัยความช่วยเหลือของเนธสามบุพผาก็เป็นได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ